ถือเป็นข่าวดังวันนี้ครับเมื่อกกต.รับรองผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ให้นายชัชชาติสิทธิพันธ์กลายเป็นผู้ว่ากรุงเทพคนที่17อย่างเป็นทางการขณะที่ด้านผู้ว่าป้ายแดงก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่เลือกเข้ามาหลังจากนี้จะทำงานอย่างเต็มความสามารถให้กทม.ดีขึ้นครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากทม.คนใหม่เป็นผู้ว่าป้ายแดงนะครับเปิดใจขณะลงพื้นที่แฟลตดินแดงขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้และไม่โกรธที่นายศรีสุวรรณจันยายื่นตรวจสอบและจะไม่ฟ้องกลับใดๆด้วยนายชัชชาติบอกว่าจากนี้จะตั้งใจทำงานเพื่อไม่ให้ทุกคนผิดหวังและทำให้คนกรุงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้ได้ส่วนวันพรุ่งนี้ตอน11โมงนะครับนายชัชชาติจะไปรับหนังสือรับรองที่กกต.และตอนบ่ายโมง19นาทีถือฤกษ์เข้าทำงานที่ศาลาว่าการกทม.เพื่อไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์และพบปะข้าราชการกทม.ไปดูนโยบายและปัญหาว่างานส่วนไหนยังติดขัดยืนยันว่าเมื่อได้เข้ามาเป็นผู้ว่ากทม.จะแก้ไขปัญหาที่ยังค้างอยู่ให้เรียบร้อยขณะที่นายกรัฐมนตรีได้แสดงความยินดีกับนายชัชชาติด้วยนะครับพร้อมระบุว่าเขาคงต้องมาคุยกับนายกก่อนนะเขาต้องมาอยู่แล้ว